ุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์โซเซแกว่งตัวหรือว่าซบเซามายาวนานหลายปีนะครับเรียกว่าตั้งแต่วิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดและผลประกอบการกลุ่มธนาคารแม้ว่าจะกำไรต่อเนื่องแต่กำไรบางไตรมาสบางปีก็ชะลอตัวลงนะครับทำให้การจ่ายเงินปันผลที่เนี่ยผู้ถือหุ้นก็น้อยลงและทำให้หุ้นในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มต้องบอกว่าไม่อยู่ในกระแสความนิยมของนักลงทุนบางช่วงเวลานักวิเคราะห์ไม่แนะนำให้ซื้อด้วยนะครับแต่ว่าโดยปัจจัยพื้นฐานหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีปัจจัยพื้นฐานรองรับกำไรอย่างต่อเนื่องอาจจะชะลอตัวบ้างและอัตราเงินปันผลก็สูงค่า PE ratio ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นช่วงนี้นะครับหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มกลับมาสู่ความสนใจอีกครั้งหนึ่งและต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่นำตลาดผลักดันขับเคลื่อนให้ดัชนีเนี่ยในรอบนี้ผ่านทะลุ 1,500 จุดแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับขึ้นมาปิดที่ 1,515 จุดเรียกว่าฝ่าแนวต้านสำคัญขึ้นมาเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งหนึ่งและกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งหุ้นขนาดเล็กหุ้นขนาดใหญ่มากันหมดนะครับเรียกว่ามายกแผงบวกต่อเนื่องมา4วันทำการแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือปลายไตรมาสที่2ซึ่งทีแรกก็จะมองว่านี่เป็นรายการ Window Dressing คือลากหุ้นในกลุ่มทางพาณิชย์ขึ้นมาทำให้บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยสูงขึ้นนี่ Window Dressing เป็นรายการของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศนะครับแต่ว่าปรากฏว่าขึ้นมาเดือนใหม่เข้าสู่ครึ่งปีหลังหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังโดดเด่นขยับขึ้นมายกแผงเหมือนเดิมและมีเสียงเชียร์จากนักวิเคราะห์บรกเกอร์หลายแห่งนะครับแนะนำให้ซื้อเพราะว่าราคาลงมาเยอะนะครับก่อนหน้าปัจจัยพื้นฐานเหมือนเดิมค่า P/E ratio เฉลี่ยแล้วต่ำกว่า10อัตราเงินปันผลตอบแทนเนี่ย 2% 3% อย่าง SCB นี่ 6% กว่าเป็นหุ้นที่สามารถถือเพื่อการลงทุนระยะยาวได้และที่สำคัญสัปดาห์หน้านะครับหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการโลกเกอร์สุดใหญ่บอกออกมาดีครับกำไรเติบโตนักลงทุนก็เข้าไปเก็บดักผลประกอบการไตรมาสที่2ก็ตอนนี้รอดูครับว่าผลประกอบการในไตรมาสที่2จะน่าสนใจไหมกำไรเติบโตตามที่วิเคราะห์ไหมถ้ากำไรออกมาดีหุ้นกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะเดินหน้าได้ต่อเพราะเรียกว่าผ่านการปรับฐานมาโชคโชนแล้วไม่ต้องกังวลกับการตั้งตัวเลขสำรองนี่เผื่อสงสัยจะสูญเพราะว่าก็เรียกว่าคุม NPL ได้อยู่แล้วนี่เป็นเหตุผลทั้งหลายที่นักลงทุนมาเฮโลใส่หุ้นแบงก์อีกครั้งหนึ่งใครที่คิดว่าพร้อมจะถือยาวนะครับต้องตั้งมั่นไว้ก่อนว่าถือยาวเพราะว่าถ้าพลาดทางผลประกอบการออกไม่ดีก็ถือต่อไปเป็นหุ้นที่ถือว่ายังเป็นหุ้นบลูชิปอยู่มีความเสี่ยงต่ำถือระยะยาวได้แต่แน่ๆสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันกลุ่มธนาคารพาณิชย์กำไรจะออกมาไงอย่างไรถ้ากำไรดีหุ้นตัวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่โดดเด่นนำตลาดและขับเคลื่อนให้ดัชนีหุ้นเดินหน้าต่อไปได้ครับ